กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของกินเล่นเป็นอาหารว่างแต่ว่ามันดูอิ่มแล้วก็จุกได้แล้วก็หน้าตาเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือขนมจีบกรอบน้ำปลาหวานเรามาเริ่มต้นด้วยการเตรียมขนมจีบกันก่อนนะครับเนื้อหมูบดก็ใส่นิดเดียวอาศัยกุ้งกุ้งสับกุ้งก็แพงอีกใส่ไปละกันหน่อยนึงคุณผู้ชมไม่อยากบอกเลยว่าต้องใส่ขนาดนี้คุณผู้ชมจะโกรธนี่แหละคือสิ่งที่กังวลมันหมูแข็งจัดการบดซะเยอะเชียวอย่าว่านะใส่หมดเลยอุ้ยขาวโพลนเชียวจริงเราใส่ขนาดนี้จริงๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนบดรวมกันไปก่อนคุณผู้ชมจะได้ไม่เห็นขาวๆคุณผู้ชมไม่เห็นละอ่ะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเปลี่ยนสีทันทีไม่อยากคุณผู้ชมคิดมากรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือสามเกลือใส่ลงไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาทำก็ต้องแบบค่อยๆคลุกไปเรื่อยๆบางคนก็ใช้ฟาดแต่ถ้าไม่ฟาดก็ค่อยๆไปอย่างเงี้ยพยายามให้ส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเข้ากันก่อนกับสามเกลือเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณผู้ชมจัดการทำให้มันเข้ากันซะคุณผู้ชมเนี่ยคนไปเรื่อยๆมันก็จะเหนียวขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แป้งนะสูตรของเราเป็นขนมจีบที่ไม่มีแป้งเอาล่ะถึงเวลาที่จะให้มันมีรสชาตินะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดนึงนะคุณผู้ชมนะน้ำมันงาใส่ลงไปหน่อยนึงเพื่อมันมีกลิ่นหอมซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมตามใจชอบแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเราเป็นคนไม่ค่อยใส่เยอะอะคุณผู้ชมเรากลัวเค็มถ้าประเดี๋ยวเราก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มอีกไม่ใช่หรอแล้วเรายังมาทำแบบน้ำปลาหวานสูตรเด็ดของเราอีกเอาละพอเนื้อได้แล้วเราก็ใส่ต้นหอมเอาปลายหรือเอาโคนก็ได้นะจริงๆแล้วเราเป็นคนนิยมใส่โคนต้นหอมนะแต่วันนี้เขาเตรียมเป็นใบเอาไว้เยอะแยะเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูถ้าคุณผู้ชมอยากให้แป้งเนี่ยปั้นง่ายคุณผู้ชมเอาเนี่ยเข้าตู้เย็นซะก่อนการเข้าตู้เย็นทำให้ไขมันจับตัวแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการนำส่วนผสมที่ทำเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นก็เลยได้ประโยชน์เนี่ยคุณผู้ชมแป้งเกี๊ยวตัดเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องเอาผ้าชื้นชุบน้ำคลุมถ้าคุณผู้ชมวางไว้เฉยๆนะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแผ่นสองแผ่นเนี่ยแห้งเชียวตักส่วนผสมใส่เห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมเอามือจับเนี่ยซุกเข้าไปในนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยบีบเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมเสร็จละทีนี้จะทรงสวยไม่สวยก็อยู่ที่ตอนเราจับตั้งแค่นี้คุณผู้ชมง่ายนะคุณผู้ชมนะเพราะนั่งปลายกันวันหนึ่งมันรู้เป็นพันลูกเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการนึ่งเพราะว่าบางคนก็รับประทานแบบสุกแบบนุ่มๆก็แล้วแต่เขาจะเลือกนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมก็ได้ขนมจีบแล้วเห็นไหมนึ่งดีไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ารางถึงนึ่งครับอันนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วรับประทานกับจิ๊กโฉวพริกดองโรยกระเทียมเจียวเยอะๆมีผักชีแหนมเพอร์เฟกต์นะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากคุณผู้ชมไม่ชอบรับประทานแบบนี้มันดูแบบออริจิมากเกินไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตำรับน้ำปลาหวานกันนะครับอันนี้ก็สุกอีกแล้วอุ้ยตายทำแพะเพลย์แม่บอกแล้วว่านึ่งขายได้อย่างรวดเร็วสุกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเราทำแบบทอดแล้วก็ราดน้ำปลาหวานกันนะครับจะทอดขนมจีบให้กรอบก็ต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดที่ถูกต้องน้ำมันปาล์มตามมรกตรับรองจะติดใจพอน้ำมันอุ่นๆร้อนปานกลางขนมจีบที่เรานึ่งแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนึกจะหยิบออกมาทำตำรับนี้เมื่อไหร่บางทีการนึ่งอีกทีนึงก็อาจจะไม่อร่อยเละใส่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้จะแห้งกระด้างหม้อลมร้อนก็อาจจะไม่เหมาะเรานำมาทอดดีกว่านะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่เปิดร้านขายของว่างรับประทานเล่นมีขนมจีบอยู่ในตู้เย็นถึงเวลาลูกค้ามาออเดอร์ก็อุ่นเลยคุณผู้ชมเนี่ยเราก็จะได้สีสวยง่ายดายมากแล้วก็ทอดเร็วนะคุณผู้ชมแป๊บๆเราก็เอาออกไปเสิร์ฟลูกค้าได้แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วได้ขนมจีบแล้วเห็นไหมนี่สีสวยน่าทานมากคุณผู้ชมดูนี่สิ
เนี่ยเปลือกของขนมจีบก็จะกรอบกรอบหมูข้างในก็ยังคงนุ่มเห็นมั้ยน่าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดลงจานแล้วเราก็ทำน้ำปลาหวานเราไม่เอาจิ๊กโชว์หรือจะหาว่าเราเปิดขวดก็เสิร์ฟเลยมันง่ายไปจริงไหมคุณผู้ชมน้ำปลาหวานของเราก็แตกต่างจากคนอื่นเพราะกลิ่นและรสของเราเก๋มากวันนี้ใช้สาวรสฟรุตเบสพีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับคุณผู้ชมแค่เปิดขวดกลิ่นสาวรสก็ออกมาแล้วล่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวอีกนิดนึงไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสวันนี้ใช้2 อย่างเลยของเนเจอร์เทสใส่ลงไปอีกสักนิดนึงเพราะบางทีเราก็ต้องการเปรี้ยวแบบโดดแต่กลิ่นอะเราประทับใจกลิ่นสาวโรสจัดการซะก่อนนะคุณผู้ชมให้ทั้ง2 สิ่งนี้เดือดเข้ากันซะก่อนใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มจากเข้ากันแล้วนะเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวโน่นเคี่ยวนี่อะไรอีกแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะมีอะไรก็เทลงไปเสร็จนะมันก็เสร็จเลยคุณผู้ชมกับข้าวเดี๋ยวนี้ทำง่ายการเป็นแม่ครัวสมัยใหม่นี่สนุกจังนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมหอมแดงใส่ลงไปนานหน่อยดีกว่าเพราะว่าหอมแดงเนี่ยพอเดี๋ยวพอร้อนแล้วจะมีน้ำออกมันจะดูใสๆกุ้งแห้งก็ใส่ไปเถอะเราอยากให้กุ้งแห้งมันฉ่ำๆอุ้ยตายสีพริกขี้หนูแห้งจะคั่วก่อนไหมไม่คั่วก็ได้จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสับซะคุณผู้ชมอุ้ยใส่ขนาดนี้คุณพระเผ็ดไปถึงดวงดาวพริกขี้หนูก็ใส่นะสีแล้วก็กลิ่นของความสดน้ำปลานิดหนึ่งไม่ทำอะไรเดี๋ยวรอดูก่อนคนซะคุณผู้ชมกลิ่นได้กินแบบนี้แล้วแบบน้ำลายสอคุณผู้ชมโอ้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานมากดูสิโอ้ยตายแล้วนี่นะทอดปลาเสร็จฉันเอามาราดนะก็ยังเก๋เลยคุณผู้ชมโอ้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมขนมจีบกรอบกับน้ำปลาหวานครับสำหรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมได้ในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่าย 3 โมงทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากการห่วงใยคุณผู้ชมนะเราห่วงใยซึ่งกันและกันออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วไม่จำเป็นก็จะไม่ไปไหนในที่ที่มีคนพลุกพล่านเว้นระยะห่างรับประทานอาหารร้อนๆแล้วก็สุกใหม่ๆถ้าจะให้ดีทำกินเองที่บ้านแบบนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่จันทร์หน้านะครับสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาไข่เจียวของเราเนี่ยมาทำเป็นแกงส้มด้วยล่ะเราจะเอาไข่ของเรานะคะพักใส่จานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำแกงส้มกันค่ะแกงส้มของเราลงไปก่อนนิดนึงจากนั้นตามด้วยไข่เจียวนั้นนะข้าวสวยร้อนๆน่ะจบเลยจริงๆเมนูเนี้ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชม1อย่างนั่นก็คือบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อน yeah. อุตาได้กลิ่นงาแล้วเหลือไว้ตัว2ตัวไว้กินเองเสร็จแล้วก็เขียวหวานของเราคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานแล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ